มาจากกลุ่มโครงงาน PM IEA Teaching Material in Thai and English for 3 the Skill.เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพานิชยการดิฉันนางสาวประภาพันธ์ศรีประภา My name is ประภาพันธ์ศรีประภาอยู่ชั้นปวช 3/3 ดิฉันนางสาวลูกประโพธิ์ผล My name is ลูกประโพธิ์ผลอยู่ชั้นปวช 3/3ดิฉันนางสาวลูกเกดโพธิ์ผล My name is ลูกเกดโพธิ์ผลอยู่ชั้นปวช 3/3 ดิฉันนางสาวพิมคุณสุนพิมพ์ My name is พิมคุณสุนพิมพ์อยู่ชั้นปวช 3/3 ผมนายชลธรคุณแก้ว My name is ชลธรคุณแก้วอยู่ชั้นปวช 3/3 ผมนายพงษ์พิชาติเหลือธนนท์เจริญ My name is พงษ์พิชาติเหลือธนนท์เจริญอยู่ชั้นปวช 3/3เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการเรียนการสอนออนไลน์เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุ 3-6 ปีที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและเสี่ยงติดโควิดสูงแต่การเรียนออนไลน์ทำให้เราเห็นว่าเด็กไม่ได้ตั้งใจเรียนเหมือนในห้องเรียนเท่าที่ควรดังนั้นพวกเราจึงลงความเห็นกันว่าจะซ่อนกล้องตอนเรียนออนไลน์เพื่อดูพฤติกรรมของเด็กเราจะมาลองสัมภาษณ์เด็กกับผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19คำถามสำหรับเด็กข้อ1เรียนออนไลน์รู้สึกยังไงเบื่อและก็ฟังไม่รู้เรื่องครับเบื่อไม่เข้าใจเรียนไม่รู้เรื่องข้อ2เรียนที่โรงเรียนกับเรียนที่บ้านชอบแบบไหนมากกว่ากันที่โรงเรียนครับเพราะว่าจะได้เรียนกับเพื่อนครับพอสวัสดีก็ฟังเรื่องนะครับโรงเรียนเพราะได้เจอเพื่อนได้เจอครูแลกเปลี่ยนสื่อสารคำถามสำหรับผู้ใหญ่ข้อ1คิดยังไงบ้างกับการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19คิดว่ามันมีข้อเสียนะคะคือเด็กไม่สามารถเข้าใจการเรียนได้ถึง 100% เหมือนที่โรงเรียนนะคะคิดว่าลูกไม่สนใจเรียนไม่มีสมาธิเพราะไม่มีคนคอยคุมอยากให้ลูกเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนที่บ้านมากกว่ากันอยากให้เรียนที่โรงเรียนเพราะการสื่อสารให้ความรู้ชัดเจนกว่าสามารถแลกเปลี่ยนได้ที่โรงเรียนค่ะมีปัญหาจากการเรียนการสอนออนไลน์ไหมมีค่ะเด็กไม่เข้าใจแล้วก็เหมือนกับเขาเรียนไม่เข้าใจเหมือนที่โรงเรียนค่ะเหมือนแบบอย่างบางวิชานะคะทำให้เขาทำผิดมากกว่าที่โรงเรียนค่ะเพราะเขาไม่เข้าใจค่ะมีเพราะเทคโนโลยีการสื่อสารไม่อำนวยเท่าที่โรงเรียนจากการสัมภาษณ์ทำให้พวกเราเห็นถึงปัญหาในการเรียนออนไลน์ที่เกิดขึ้นพวกเราจึงคิดค้นที่จะสร้างเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนขึ้นมาวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการเรียนการสอน 2. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาและสื่อการเรียนการสอน 3. เพื่อสร้างต้นแบบสื่อการเรียนการสอนครับขั้นตอนการทำเว็บไซต์ 1. ขั้นตอนแรกเข้า Google พิมพ์ค้นหาคำว่า Wix 2. ต่อมาคลิกที่ผลลัพธ์ของคำหาอันแรก 3. คลิกที่ Start Now 4. จากนั้นสมัครสมาชิกหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบ 5. คลิกสร้างเว็บไซต์ใหม่ 6. เลือกประเภทของเว็บไซต์คลิกที่อื่นๆ7. คลิกเลือกแคมเปญ 8. เลือกแคมเปญที่ต้องการอ
และ9เริ่มสร้างเว็บและนี่คือคลิปอธิบายการเข้าเว็บไซต์ประโยชน์ที่ได้จากเว็บไซต์ของเรามีดังนี้1ได้รับความรู้จากเว็บไซต์2ได้ความสนุกสนานจากการเล่นเกม3ได้ฝึกทักษะภาษาและภาษาอังกฤษและสามารถนำไปต่อยอดด้านการประกอบอาชีพครูได้